ับชมเลยนะครับศึกยอดในโลก CTF เขย่าพลังโลกสดจากนครสวรรค์นะครับผู้ป้องกันแชมป์โลกของสมาคมในโลก WBA พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์ของน็อกเอาท์ CPF กับ RR Andales นะครับต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณท่านพลตรีพิเชษอาจฤทธิ์ทิ้นลงครับผบ.ทบ.25จังหวัดสุรินทร์ครับที่ให้การสนับสนุนล็อกเอาท์ CPF รวมทั้งท่านสิบตรีธรรมนูญนิยมตรงครับให้การสนับสนุนในการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อล็อกเอาท์ป้องกันแชมป์ในครั้งนี้ขอบคุณครับครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่7ของเจ้าหนุ่นครับล็อกเอาท์ CPF ครับก็เคยขึ้นไปเป็นเบอร์1ของโลกในรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์ครับแต่ว่าตอนนี้วันเฮง CPF แซงขึ้นไปครับเป็นเบอร์1แทนก็เป็นนักชกในสังกัดเดียวกันครับตอนนี้คือความภาคภูมิใจของเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นครับมี2แชมป์โลกในรุ่นมินิมัมเวทครับทั้งสภามวยโลกแล้วก็สมาคมมวยโลกเป็นเบอร์ต้นๆของโลกเลยทีเดียวครับทางด้านของน็อกเอาท์ครับก็รับราชการทหารนะครับ10ตรีธรรมนูญนิยมตรงครับก็นาย10ช่างไม้นะครับอยู่ในแผนกซ่อมบำรุงสังกัดมณฑลทหารบกที่25นะครับค่ายวีรวัฒน์โยธินจังหวัดสุรินทร์ครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับน้องเอาแดงแล้วก็อาอานะครับอันวาดาเรสนะครับนักชกชาวฟิลิปปินส์น้ำเงินนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์เศรษฐ์ ภูมินามของ CP ด้วยแล้วก็ Toyota K Motor นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์21สาขานะครับข้อสำคัญเนี่ยรับประกันนิยม8ปีรถผุถึง10ปีเลยทีเดียวแล้วก็สมภัยไอเฮิร์บด้วยต้องขอบคุณคุณเพชรพงษ์นะครับถาวรสุขเจริญอธิบดีกรมการขนส่งแล้วก็อุทัยท่าภาษานะครับผู้จัดการเดินจำจังหวัดศรีสะเกษจิ้งจกปูเซินแล้วก็ปอกุ้งเผา Delivery SP สุวพัฒน์คอฟฟี่ DJ ต้อยแล้วก็เครื่องดื่มผสมถังเช่าตราพญานาคาด้วยนะครับคู่ชกอันเดเลสมีความเร็วนะครับเริ่มยกแรกก็เห็นเลยนะครับว่าเขาปราดเปรียวมากนะครับครับคุณทิพย์ครับก็จุดเด่นเขาคือหมัดซ้ายลำตัวครับซ้ายล่างสลับบนแล้วก็ตามด้วยอัปเปอร์คัทขวาครับในไฟท์ที่เขาได้แชมป์ WBA เอเชียในรุ่นมินิมัมเวทครับก็ชนะเพื่อนร่วมชาติด้วยหมัดฮุกซ้ายลำตัวครับแล้วก็ตามด้วยอัปเปอร์คัทขวาถือว่าเป็นทีเด็ดของเขาเลยครับสำหรับอาร์ดาเรสครับสิ่งที่เราเป็นห่วงแชมป์ของเราก็คือการเรื้อเวทีไปหลายเดือนนะครับก็8เดือนครับ8เดือนเต็มๆครับชกล่าสุดก็พฤศจิกายนปีที่แล้วครับก็สถิติการชกครับเจ้านูนครับน็อกเอาท์ CPF หรือว่าจานูนครับก็เหนือกว่าชัดเจนครับมาดูนะครับว่าน็อกได้หรือไม่ได้ของเราไม่เคยแพ้ด้วยนะครับนี่แตกต่างโอ้โหระวังอันตรายอันตรายนักชกชาวฟิลิปปินส์เนี่ยโหมาล่าเงินรางวัลในประเทศไทยเยอะเลยทีเดียวนะครับในนามของบริษัทประธานที่ดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดนะครับเสียน้าคุณวิรัตในเรื่องจัดมวยนี่ไม่เป็นสองรองไทยในประเทศไทยนะครับนี่นะครับวันนี้ก็มานั่งอยู่ขอบเวทีด้วยเลยทีเดียวสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกนอกอีกเรื่องครับคุณชัยชัยกับเทรนเนอร์ของทางด้านอาร์อันเดเลสครับคือจุนลาบันเดียครับเคยเป็นเทรนเนอร์ให้กับเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นแล้วเคยจับเป้าให้กับด้านน็อกเอาท์ด้วยครับแสดงว่าโอ้โหสุดท้ายครับเราโดนขวานะครับแรกผ่านไปแล้วนะครับผลงานในยกที่1ครับเราปราบเปรียวมากนะครับอันเดเลสดูนะครับลุกซ้ายเข้าครับแต่ว่าไม่แรงครับจังหวะปลายยกเราโดนขวาไปหมัดนะครับชมกันต่อครับนี่ครับคุณวิรัตวัชิระรัตนวงศ์นะครับเสนาประธานบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนั่งลุ้นอยู่ข้างๆครับขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์ครีโวคุณอดิเลศศรีประทักประธานคณะกรรมการบริหารดร.พงษ์วิเศษไปทูลประธานบริหารระดับสูงของ CP และผลิตภัณฑ์5ดาวมาบนเวทีนะครับยก2ป้องกันในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลก WBA น็อกเอาท์ของเราแดงนะครับกับอันเดเรสนะครับจอมทรดชาวฟิลิปปินส์มาเป็นมวยที่ประเภทไฟเตอร์ตลอดเลยนะครับอันเดเรสรูปร่างนี่ไม่หนีกันมาแรกเลยนะครับมาดูน็อกหรือไม่น็อกลงหรือไม่ลงไม่ใครพลาดก็ร่วงได้นะครับวันนี้แฟนแน่นขนาดนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ต้นๆน่าเป็นห่วงครับเพราะว่าอันเดเรสนี่เขาสไตล์ฟิลิปปินส์ของแท้ครับเป็นมวยสร้างกำลังห้าวครับอายุ19ปีครับ10ครั้งนี่ชนะรวดเลยครับไม่เคยแพ้ครับเกิดที่เมืองอันเลนครับนอร์ทเทิร์นของประเทศฟิลิปปินส์ครับสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือเทรนเนอร์ของอันเดเลสนั้นเคยมาเป็นเทรนเนอร์ของคนไทยด้วยใช่ครับเคยจับเป้าให้น็อกเอาท์ด้วยครับตอนเป็นแชมป์โลกใหม่ๆครับจุนลาบันเดียมาดูแรกเลยนะครับแม่อันเดเรสโอ้โหไม่เกรงอกเกรงใจนะแชมป์ของเราเลยเอาขวาลำตัวมาตัดลำตัวน็อกเอาท์นี่จากสุรินทร์นะครับ
อายุนี่มากกว่านิดหน่อยวันนี้ดร.ภูมิเศษไพฑูรย์เป็นผู้ให้ในวงการของเราอ้าวมันอันดาเรกกระจายเลยนะครับลุยแล้วอ้าวหยุดนี่ต่างคนต่างเดินนะครับถือว่าไม่มีใครถอยให้ใครครับน่าสนใจครับน้องครับน้องเอาน่าสนใจมากนะครับสุดท้ายแล้วให้อยู่ท้ายไปครับอันดาเรกที่ไม่กลัวครับดูครับเดินชนเดินแรกเลยครับอย่างที่ได้ให้ทราบครับกำลังสดครับ19ปี10ครั้งนี่ชนะรวดเลยครับเพราะว่าสถิติของเขานี่น็อกเพียง2ครั้งเท่านั้นครับก็ดูแล้วว่าพลังมันไม่น่าจะหนักหน่วงสักเท่าไหร่อ้าวมาเอาเป็นมือที่ชกยากครับเป็นมือชกจุกจิกครับอันเดเรสอันเดเรสขยับเข้ามาเอาวืดแรกแล้วโอ้โหอันตรายนะครับต่างคนต่างโอ้มวยต้องดูอย่างนี้นะครับดูเดือดมันอย่างนี้นี่ต่างคนต่างโดนนะครับจังหวะแรกกันนั้นนี่วัดดวงแล้วนะครับวัดความหนักความแม่นกันแล้วครับไม่มีใครถอยครับดูครับปากหลักซดกันเลยครับโอ้โหวันนี้คุณขจรศักดิ์จากศิรินานี่เอามาด้วยอมรินทร์มาด้วยนะครับโอ้วันนี้มันระเบิดโอ้โหแฟนแน่นถนัดเลยทีเดียวนะครับเราไม่ได้ดูมวยสากลที่บู๊ขนาดนี้มานานแล้วนะครับนี่แหละครับมวยรุ่นเล็กๆก็ชกกันสนุกดูเดือดได้ครับโดยเฉพาะวันนี้ครับน้องเอานี่เปิดเกมลุยตั้งแต่ต้นเกมเลยครับเอาลุ้นกันเลยวันนี้ลุ้นกันเลยทีเดียวรุนแรงในรุ่นเล็กๆนะครับ105ปอนด์นี่น็อกเอาท์ของเราไม่แพ้ใครเมื่องานของเขาก็ไม่แพ้10ครั้งเอาปลายยกเอาโดนขวาของน็อกเอาท์ลูก2ลำตัวเหน่งล่างก่อนเลยครับน็อกเอาท์หมัดนึงจิ้มท้องเข้าไปพยายามไปอันเดอร์เรสเริ่มช้าลงครับแต่หมดยกก่อนครับพักครู่เดียวเล่นท้องอย่างเดียวเล่นท้องอย่างเดียวมาต่อไปครับยก2นี่เปิดแล้วนะครับเกมเปิดทั้ง2ฝั่งครับทั้งเขาและเราครับเอิร์ธเลสก็ไม่หนีครับในขณะที่น็อกเอาท์ก็ปักหลักเรียกว่าปักหลักซัดกันเลยครับเข้มข้นแล้วครับคู่ป้องกันแชมป์105ขอบคุณผลิตภัณฑ์ CP Freshmart ครับซื้อได้ที่นี่ครับคุณวิเชียรสมภพบุญโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าและบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดจำหม่องตราถ้วยทองยอมหม่องน้ำตราถ้วยทองยกที่3ครับมาลุ้นกันต่อบนเวทียก3นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CP CPF ด้วยนะครับแล้วก็ดร.พงษ์ด้วยโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขานะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์โอ้ยวันนี้เอาละครับน็อกเอาท์เน้นลำตัวแล้วครับยกที่2ยกที่ผ่านมานี่ทำได้ดีครับต่อยลำตัวแล้วท่าของอาร์เดเลสมีอาการครับยกนี้นี่ลุยเลยครับดูครับเน้นลำตัวเข้าไปอีกครับเอาลุยเลยนะครับเล่นครับโอ้ยลำตัวอีกหมัดนึงไม่ถือว่าเดินเลยนะครับคนอันเดเลสเอาเดินอีกน้องเอาต้องเบียดติดเสียงโดนก็ยิ่งเดินครับอันเดเลสพงเอาบอกว่าต้องต่อยลำตัวให้เยอะหน่อยเอา1 2ลำตัวอีกเล่นลำตัวไปเรื่อยนะครับน้องเอาเลือกเป้าใหญ่นะครับเลือกเป้าใหญ่เพื่อตัดกำลังของอันเดเลสเพราะว่าถือว่าเป็นมวยต้นจับเหมือนกันครับอันเดเลสโอ้โหดูวันนี้น็อกเอาค่อนข้างคึกเลยทีเดียวครับเพราะว่าก่อนชกมีข่าวเขาว่าผ่านไฟนี้แล้วเนี่ยอันตรายเลยนะครับแชมป์ WBO กับวิกซาลูด้าครับแม่โดนลำตัวไปวันนี้นี่พุ่งมาอันตรายครับน็อกเอาเอาเล่น1 2 3 3หมัดเอาเล่นลำตัวหมัดหน้ารบกวนไม่เอาทิ้งหมัดอีกหมัดนึงซ้ายจิ้มแขนอย่างเดียวครับทิ้งลำตัวไปเรื่อยเอา1 2มานี่โอ้โหอันวอเรสโหยอะไรนี่ดูเดือดนะครับอันเดเรสเอาน้องเอาต้องเล่นถังให้เยอะโดนตะบอกว่าเล่นลำตัว1 2โอ้โหแรกเลยนะนี่แหละครับดูมวยเล็กย่อมต้องอย่างนี้มันอย่างนี้นี่ของสมาคมมวยโลกอันเดเรสนี่ไม่ถอยเลยครับเดินชนปักหลักแรกเลยครับปู่ครับแต่ว่าน็อกเอาท์นี่แม่นกว่าครับน็อกเอาท์เดินยังไงครับแม่ขอซ้ายอันเดเรสหน้าครัวเหมือนกันครับวัดดวงกันเลยถือเป็นเกมที่เข้มข้นมากนะครับยกระดับความเข้มข้นมากกว่ายกที่แล้วก็คือยกที่2นี่นะครับพี่เลี้ยงของมุมเอาท์2เต็มหน้าเต็มจอเอ้าชวนทะเลาะแล้วครับคุณวิเชียรนี่ลุ้นดร.พงษ์ลุ้นเลยทีเดียวรางวัลด้วยนะครับต่อยดีก็เดี๋ยวรับอีก 100,000 จากดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ด้วยใช้พลังไปเยอะนะครับทั้งคู่ทั้งอันเดเรสแล้วก็น็อกเอาโอ้โหโดนนะโดนเต็มแล้วยังตัวยังตัวไม่มีอาการเลยสักเท่าไหร่ครับอันเดเรสลุยไปลุยไปเล่น1 2ไปอีกเอ้าดูครับล้มตัวขึ้นน็อกเอาแรกไปโอ้โหดูว่าแรกกันที่ความแข็งแกร่งครับคู่นี้เอ้าน็อกเอาต่อย1 2ไปอีกเกือบจะไม่มีเวลาหายใจเลยนะครับต่อยกันแบบนี้แต่ว่าเกมยาวๆทั้งคู่นี้ต้องไว้ใจได้ครับว่าสถิติการน็อกเอาของทั้งคู่เนี่ยน้อยครับแสดงเห็นถึงการยืนระยะยาวนี่ถือว่าทำได้ดีทั้งคู่ครับน็อกเอาเล่นลำตัวอีกเล่นลำตัวโอ้โหอันตรายนะครับลำตัวต่อยลำตัวให้ขาตายปลายยกโอ้โหสุดๆเลยนะครับนี่แหละเป็นคู่มวยที่เล็กๆหมดยกที่3
ที่แล้วนะครับถือว่าเต็มยก3นาทีเลยนะครับทั้งคู่นั้นปักหลักแลกกันครับไม่มีใครยอมใครครับจำนวนหมัดนั้นถือว่านับไม่ทันนะครับคือต่างคนต่างต่อยครับอยู่ที่จังหวะว่าใครนั้นจะต่อยได้เน้นมากกว่ากันครับนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาชมอยู่ด้วยชมกันต่อครับคุณผู้ชมครับยกที่5คุณผู้ชมครับยก4นะครับยก4คุณผู้ชมครับผ่านมา3ยกวันนี้ขอบคุณนะครับสมไทยไอเฮิร์บด้วยนะครับชื่อเจ้าผู้เซินเจียวหนังปอกุ้งเผาเดลิเวอรี่ SP สุวพัฒน์คอฟฟี่ DJ ต้อยแล้วก็เครื่องดื่มผสมถังเช่าตราพญาธารนะครับสมไทยสมบูรณ์แล้วก็ศรีลีน่าด้วยนะครับเอามาลุ้นกันต่อยก4วันนี้ลุ้นแหมน้องเอาวันนี้ก็ต่อยสุดๆเลยทีเดียวครับการชกวันนี้นี่ดูมีความมุ่งมั่นตั้งใจเป็นพิเศษครับก็อย่างที่ได้ทราบเมื่อสักครู่นี้ครับว่าน้องเอานี่มีข่าวว่าจะล้มแชมป์กับวิกซาลูด้านะครับเจ้าของแชมป์ชาวฟิลิปปินส์ครับแชมป์ WBO แต่ว่าต้องรอให้ซาลูด้าครับผ่านการป้องกันแชมป์กับวิลเฟโดเมนเดสนะครับนักชกจากปาตาลิโก้วันที่24สิงหาคมนี้ก่อนครับถ้าผ่านได้คู่นี้เนี่ยมีการเจรจากันไปแล้วเบื้องต้นครับมีการชกกันปลายปีที่ประเทศจีนด้วยครับอ้าวลุยอย่างเดียวเลยนะครับอันเดเรก็ลุยแล้วตอนนี้ยกนี้ยก5นะครับโอ้โหคู่นี้ต่อยระเบิดระเบ้อเลยทีเดียวสุดๆเลยนะครับถือว่าเป็นต้นน้ำที่น่ากลัวมากนะครับปลายน้ำกลางน้ำครับหลังจากยกนี้ไปแล้วก็จะเป็นกลางน้ำหรือว่าปลายน้ำถ้าใช้พลังกันแบบนี้ใครจะหมดครับเล่นลำตัวไปเล่นลำตัวครับใช้พลังกำลังเยอะเหลือเกินเล่นลำตัวสลับบนไปด้วยนะครับน็อกเอาอันเดเรสอันเดเรสโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันเอานี่นะครับวันนี้รางวัลพิเศษอีก 100,000 จากดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ด้วยนะครับแล้วก็โตโยต้าเต็มความหวังแล้วครับน็อกเอาจะโดนแล้วรางวัลเฮียนเฮียนมาวันนี้นะครับต่อยได้ประทับใจทั้งคู่ว่างั้นเถอะสุดๆแล้วมวยทั้งคู่ฟิลิปปินส์ก็ไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันหัวขวาครับน็อกเอาเหยียดเข้าไปชนเข้าไปวัดกันที่ลูกอึดลูกทนแล้วนะครับขณะนี้อาวุธพอกันแล้วแต่ว่าลูกอึดครับพลังที่เหลือนี่แหละครับเป็นตัวชี้นะครับชี้ชัดว่าใครสมควรจะเป็นแชมป์โอ้โหวันนี้ต่อยกันแล้วสุดๆเลยนะครับที่นครสวรรค์นี่แหละที่นี่นี่แม้กระทั่งอุทัยทัพภาษานะครับอุปการเป็นจำศรีสะเกษเอ้าพีรพลนะครับถาวรสุขเจริญอธิบดีกรมการขนส่งดูรายการนี้และโอ้โหสุดแรกเลยเป็นห่วงครับน็อกเอาเปิดเกมแบบนี้ครับใช้แรงเยอะครับไปปลายเป็นยังไงครับว่าอยู่ไป8เดือนแต่ว่าบนเวทีครับเล่นลำช่วงลำคอน็อกเอาครับเริ่มตัวเล่นลำตัวเอาแล้วครับสายมาเป็นชุดโอ้สวยงามครับทุกนี้มีโยกมีเว็บหลบด้วยครับตู้ขวาไปหนึ่งเอาลุยน็อกเอาลุอันเดเรสเข้ามาน็อกเอาต่อยขวาหน้าเอาที่น่าสนใจคือหมด4ยกเราจะเห็นคะแนนครับกรรมการจะออกคะแนนอย่างไรครับเมื่อคู่ขี้สูสีอย่างนี้สุดยอดเลยนะครับต่อยวันนี้ครับกรรมการต่างชาติทั้งหมดโอ้เราโดนเหมือนกันนะครับโดนเราโดนเป็นเกมที่เข้มข้นมากนะครับยกที่4ไม่หยุดเลยนะครับมาแผ่วช่วงปลายเล็กน้อยครับแต่ว่าความเข้มข้นนั้นถือว่าดีกรีร้อนแรงมากครับทั้งล็อกเอาท์และอันเดเรสนะครับมาผลต่างต่อยกันนะครับขึ้นยกที่5นะครับเชียร์กันต่อไปครับล็อกเอาท์กับอันเดเรสผมเชื่อครับมาชมกันต่อนะครับยก5โอ้โหซัดกันดูเดือดจริงๆเลยนะครับล็อกเอาท์กับอันเดเรสนะครับนักชกชาวฟิลิปปินส์พลาดไม่ได้เหมือนกันนะครับของเราพลาดไม่ได้เอาวันนี้หลายอย่างนะครับมาสนับสนุนกันเต็มที่ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP ด้วย CPF แล้วก็โตโยต้าต้องเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาดูคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับทั้งคู่นั้นต่อยกันแบบนี้แฟนมวยก็ต้องให้เครดิตนะครับถือว่าสมราคาแชมเปี้ยนกับผู้ท้าชิงถือเป็นมวยรุ่นเล็กที่ชกกันได้สนุกดูเดือดแล้วครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเลยครับของ WBA ครับนะครับยกนี้นี่อาร์เดเรสที่เดินชนบ้างครับไม่ถอยแล้วครับช่วงพักยกครับเสียตังคุณปิยรัตน์วชิรัตน์รัตนวงศ์บอกน้องเอาว่าให้เล่นหมัดยับเปิดทางเข้าไปก่อนครับอ้าวมาบนเวทีนะครับยก5ต้องเล่นถังให้เยอะก่อนแล้วก็วันรางวัลวันนี้นะครับดร.พงษ์จะมอบให้อีก 100,000 บาทต่อยสวยๆนะครับวันนี้นี่แหละไม่เคยแพ้ใครด้วยนะครับน็อกเอาท์ของเราในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลกของเรานี่มีแชมป์ในรุ่นเล็กนะครับทั้ง2สถาบันในนามของที่ดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับทั้งวันเฮงแล้วก็น็อกเอาท์ด้วยนะครับต้องชมนะครับต้องชมทั้งแชมเปี้ยนแล้วก็ผู้ท้าชิงครับว่านี่ผู้ท้าชิงมหาหินจริงๆครับโอ้โหครับโดนพร้อมมีสะดุ้งเหมือนกันครับอันเดเรสครับเอานี่ไฟนี่นี่การออกมาค่อนข้างหลากหลายครับโดยเฉพาะหมัดซ้ายครับมีล้วงลำตัวมีอัปเปอร์คัตสลับขึ้นบนด้วยครับเอา
เล่นลางนะครับน้องเอาต้องต่อยถามก่อนยกนี้ยก5คู่นี้ต่อยกัน12ยกนะครับของเขา10ครั้งไม่แพ้ของเราก็ไม่เคยแพ้ด้วยนะครับเอานี่เป็นเกมหนักมากนะครับ3ยกเสร็จมาแล้วยกแรกไม่มีอะไรครับ2 3 4ยิ่งต่อยยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอ้าวน้องเอาเข้าใกล้อีกหมัดหน้ารบกวนไว้มีกระแทกแม่วันนี้ใช้ได้เลยดูครับแม่กำลังไม่ตกกำลังไม่ตกเข้าไปเข้าไปครับหัวลำตัวหัวแล้วครับล็อกเอาดูครับใช้แสงตาดึงหลบนี่ครับตอนนี้ดูหุบขวาหลากหลายครับการออกมาของล็อกเอาวันนี้ครับถือว่ามีพัฒนาการที่ดีครับเนี่ยครับหยุดเลยหยุดขึ้นเวทีไป8เดือนครับมีความกระหายครับขึ้นมานี่มีเท่าไหร่นี่ใส่หมดแม็กซ์นะครับล็อกเอาล็อกเอาเล่นลำตัวอีกหมัดนึงต่อยตัดให้ขาตายให้แรงหมดลูกศอกออกขวาไอ้ที่หน้าอีกทีนึงเอาอันเดอร์เรดทำท่าจะชักว่ายน้ำแล้วนะครับน้องเอาต้องเน้นตลอดเอ้า1 2 3ชุดนี้ได้ชุดนี้มาได้ครับโดนหน้าเอ้าน้องเอาหมัดหน้ารบกวนไว้เล่นลำตัวลำตัวอีกหมัดนึงหมดปลายยกเลยนะครับเข้าสู่ช่วงปลายยกแล้วครับให้จะแผ่วครับเข้มข้นนะครับหรือว่ายกนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าน็อกเอาท์นั้นเน้นที่ลำตัวค่อนข้างเยอะมีบางจังหวะนั้นขึ้นบนนะครับเราเห็นว่าเมื่ออเดเลสถูกปล่อยลำตัวมากๆเห็นว่ามีความอ่อนไหวให้เห็นแล้วนะครับผู้บริหารของ CP ครับนั่งตั้งให้กำลังใจกันอยู่ครับชมกันต่อครับยกที่6ครึ่งทางครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อยก6นะครับวันนี้ทางสุนทรไอเฮิร์บด้วยนะครับคุณไททัศน์อาสาคุณเพชรพลถาวรสุขเจริญคุณเจ้าบูเซินเจียวหนังปอกุ้งเผานะครับ SP สุวพัฒน์กาแฟดีเจต้อยนะครับเครื่องดื่มผสมทางชาติตราพญานาคาด้วยสุนทรนะครับอาจารย์สุนทรด้วยแล้วก็ศรีลีน่านะครับถุงกระจงศักดิ์ศักดาพงษานุรักษ์แต่ละหลักของเราก็ตูต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับเอาบนเวทีแรกเลยนะครับน้องลุยเล่นลำตัวเองไม่หยุดครับดูครับต่างคนต่างเดินแหละครับชนแล้วโอ้ชุดนี้น้องเอาสวยครับนี่ครับงัดซ้ายครับแหมมีบนมีล่างสลับครับในลำตัวไปเรื่อยน้องเอาตัดไปดูครับซ้ายนี่ครับต่อได้หลากหลายครับหมัดหน้ารบกวนไว้อีกยกนี้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่ายกนี้หมัดเน้นซ้ายขวาของกล้องฟ้านั้นทำได้ดีนะครับน็อกเอานะครับน็อกเอาต่อยลำตัวต่อยลำตัวอันเดเรสโดนตัวลำตัวอ้าวยกนี้ยก6ดูครับครึ่งทางเลยนะครับจมูกนี่เลือดแตกแล้วครับอันเดเรสครับโดนเยอะนะครับแต่ว่าถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้เลยครับดูครับ1 2สวยครับอันเดเรสน็อกเอาต่อยลำตัวอีกต่อยบนดูครับเบียดเข้ามาเล่นล่างไปด้วยจังหวะประชิดตัวจังหวะวงในน็อกเอาทำได้ดีเล่นล่างเล่นล่างไปอีกเล่นปวดแข้งการออกแล้วนะครับลำตัวไปแล้วเอาเน้นที่ลำตัวเห็นชัดเจนครับว่าอาการเริ่มมาแล้วเอาเล่นลำตัวอีกเอาลำตัวออกเลยนะครับทางอันเดเรสต้องชมอันเดเรสต์ครับดูครับมีสติมีสมาธิครับมีอาการก็จริงแต่ว่าพยายามป้องกันตัวครับยกกายขึ้นมาครับชกให้อยู่ในเกมครับเอาเล่นลำตัวอีกนะครับน็อกเอาท์น็อกเอาท์มาพละกำลังหัวอันเดเรสต์ใช้ได้นะครับนี่ครับสมรักมาสารสกุลครับอันดีแชมป์โลก WBC ชัดชัยชัดชัยเหมือนสมรักเอาชัดชัยมาเองชัดชัยมาเองเอาน็อกเอาท์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 ลำตัวจะได้ผลแน่นะครับเต่าใหญ่ได้ผลแล้วนะครับเห็นแล้วก็ว่าอาการเริ่มออกแล้วสำหรับอันเดเลสเอาลำตัวอีกน็อกเอาโอ้โหติดเชือกไม่เอานะครับต้องออกจากสามเหลี่ยมโอ้โหดูครับเล่นลำตัวอีกหมัดนึงโดนแล้วมีอาการแต่ว่าอยู่ได้ครับอันเดเลสครับดูครับก็ถือว่าเหนียวนะครับถือว่าเหนียวมากมีล็อกมีกอดมีเหนียวไว้ครับในการถ่วงเวลาครับอันเดเลสเอาเดินชดอีกน็อกเอาต้องเดินตลอดเอาอยู่นะครับยกนี้ถือว่าชัดเจนนะครับเป็นยกชัดเจนของน็อกเอาท์ที่ทำผลงานได้ดีครับโดยเฉพาะการเปิดไปที่เป้าใหญ่ต่อยลำตัวเน้นหนักเริ่มอ่อนไปเรื่อยๆนะครับอ้าวหลายยกแล้วนะครับถือว่านวดได้ดีครับยกนี้โอ้โหแม้แต่อันวาเรสมีก๊อก2ก๊อก3ตลอดเอาหมดยกต่อไปเรื่อยๆปรบมือดังๆครับการยกของถือว่าสุดยอดนะครับการเลือกต่อยเป้าใหญ่ต่อยหน้าท้องเยอะๆของล็อกเอาทำเอาอันเดเลสนั้นอ่อนลงไปครับมีบางจังหวะขึ้นบนได้ก็ขึ้นนะครับขึ้นยกที่7กองเชียร์เหงื่อแตกเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อยก7นะครับป้องกันแชมป์
เดี๋ยวดูมินิบัมเวทของสมาคมมวยโลก WBA มาถึงยก7นะครับระหว่างน็อกเอาท์ CPF นะครับกับอันเดรผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CP แล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาแล้วก็ขอสำคัญรับประกันยนต์8ปีรวมผูกถึง10ปีจากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับต้องดูแล้วครับคู่แข่งไปแล้วน็อกเอาท์เป็นยังไงครับที่ทราบกันครับ8เดือนเต็มๆครับไม่ได้ขึ้นเวทีครับช่วง6ยกแรกนี่ออกไปเยอะครับพละกำลังพอยกนี้นี่อันเดเลสไม่มีแผ่วเลยครับเดินชนเหมือนเดิมครับเพราะว่าเขาจะพยายามใช้ความสดของเขาครับบทความหนุ่มความแก่ของน็อกเอาท์ครับ28ปีกับ19ปีครับเดินชนไปอีกวัดดวงตั้งแต่ยกนี้เป็นต้นไปก็คงจะต้องวัดกันที่พลังที่เหลืออยู่นะครับเพราะว่าเราเหลือเวทีในขณะที่อันเดเลสนั้นต่อยสม่ำเสมอกว่าแม่น็อกเอาท์ด้วยอายุมากกว่าเขาจริงนะครับแต่ว่าร่างกายปึ๊กเลยทีเดียวจากสุรินทร์นะครับไม่แพ้ใครเลยทีเดียวก็ศีรษะครับศีรษะโค้งกันแล้วระวังนะครับศีรษะเลยทีเดียวนะครับทั้งน็อกเอาท์แล้วก็อันเดเลสด้วยกรรมการบนเวทีนี้เป็นชาวเกาหลีนะครับครับวันโหดจังครับเมื่อก่อนนี้มาเมืองไทยบ่อยครับในยุคที่พาบ้าเฟื่องฟูครับร่างพาบ้าหายไปยังไงก็หายไปด้วยตอนนี้กลับมาครับรูปร่างนี่เขาฟัดพะเวียงกันเลยนะครับอันเดเลสกันโอ้สามหมัดต่อยจังลำตัวอีกโอ้โหต่อยไม่หยุดไม่ย่นนะครับโอ้โหนักมวยชาวฟิลิปปินส์แต่ละคนออกนอกบ้านโอ้โหแข่งทั่วแผ่นจริงๆนะครับเหนียวมากนะครับอันเดเลสนี่โดนหนักขนาดนี้ครับโดยเฉพาะยกที่แล้วเขาอ่อนลงไปครับแต่ว่าพอขึ้นมายกที่7ยังกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วก็สมราคาครับดีกรีแชมป์ WBA เอเชียครับรุ่นมินิเวทแล้วก็เป็นแชมป์ฟิลิปปินส์รุ่น105ปอนด์ด้วยครับอันเดเลสเอาแล้วครับจังหวะนี้ล็อกเอาพยายามเร่งครับวงในนี่ตอดล็อกเอาจุกจิกครับออกได้เปรียบเอาแล้วครับแตกแล้วครับล็อกเอาล็อกเอาของเราแตกเปลือกตาขวาด้วยนะครับเลือดจะเข้าตานะครับเลือดจะเข้าตาคงไม่เยอะเอาแต่ว่าอันตรายเหมือนกันนะครับเลือดตาเอา1 2 3เดี๋ยวไม่ต้องห่วงให้น้ำให้ท่านี้พี่เลี้ยงก็อาจจะคัดเลือดให้ได้นะครับโอ้อันเดเลสดีไม่หยุดจริงๆนะนักมวยชาวฟิลิปปินส์นี่รายนี้อันเดเลสเหนียวจริงๆเลยเดินอย่างเดียวเลยครับดูแล้วนี่ไม่เหนื่อยเลยนะครับดูมวยคู่นี้ระหว่างน็อกเอากับอันเดเลสนะครับโอ้โหดูน็อกเอานี่เลือดมาเกือบตานะครับเกือบตานิดนึงไม่เยอะเลือดตาขวาแต่ว่ายังทำแต้มได้ดีใช้ได้เลยนะครับน็อกเอายังน่าเป็นห่วงนะครับการมีแผลแตกที่บริเวณเปลือกตาหากว่าคัดเลือกไม่ดีเลือดจะเข้าตาการมองเห็นนั้นจะพร่ามัวไปด้วยครับบทนี้ต้องไปโดนยกที่แล้วเดเลสยังคงค่อนข้างสดอยู่นะครับในขณะที่ล็อกเอายกที่แล้วดูผ่อนลงมาเล็กน้อยท่านประธานกิติประสักนะครับนั่งชมด้วยรอยยิ้มเป็นการให้กำลังใจนักชกไทยกันอยู่นะครับยกที่8ครับชมกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันต่อยก8นะครับเป็นการชกป้องกันแชมป์ในรุ่นนี้มาเวทของสมาคมมวยโลก WBA นะครับของน็อกเอาท์ CPFดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์โตโยต้าเคมอเตอร์แล้วก็หลายๆอย่างนะครับมาร่วมสนับสนุนจิ้งเจ้งปูเซินเจียวหนังด้วยนะครับ SP ด้วยสัวพัฒน์คอฟฟี่ดูดีเจต้อยดูอ้าวมาลุ้นบนเวทีโอ้ยิ่งมากยกอันเดเลสยิ่งคึกครับกลับมาเดินครับพอขึ้นยกที่8ก็เขากลับมาเดินเลยครับเราต้องระวังนะครับว่าแผลที่แตกอยู่แล้วต้องไม่เปิดกว้างขึ้นครับนี่ครับซ้ายลำตัวครับมาซ้ายของอันเดเลสมาแล้วครับประมาทไม่ได้จริงๆนะครับลูกเก่งของอันเดเลสเลยครับหุบซ้ายลำตัวมาดูนะครับเป้าหมายของอันเดเลสก็คือแผลแตกกันแล้วก็จะเปิดแผลให้กว้างขึ้นนะครับโอ้โหดูมากำลังไม่ตกเลยนะครับอันเดเลสโอ้อายุอ่อนแก่กันนี่อายุแค่19นะครับยังชักกันเลยอ่ะว่างั้นเถอะอายุน้อยกว่าเราด้วยแต่เราประสบการณ์เยอะกว่าแล้วเขาก็ไม่แพ้นะครับเราก็ไม่เคยแพ้เหมือนกันปักหลักแรกครับไม่หนีครับอันเดเลสดูมวยคู่ต่างเดินนะครับอยู่ที่จังหวะดูมวยคู่ความแกร่งครับไม่จังหวะนี้ปั้มรัดฟัดกันไปครับมาลุ้นบนเวทีกันต่อมีการบนเวทีนะครับนี่ครับชาวฟิลิปปินส์ครับจูนิลาบาเดียครับอดีตเทรนเนอร์ของเพชรยินดีเคยล่อเป้าให้น็อกเอาท์ด้วยครับเวลานอกแล้วนะครับเลือดไหลเยอะแล้วครับน็อกเอาท์โอ้โหมีแผลตาซ้ายครับน่าเป็นห่วงครับมีแผลหนึ่งครับ
นายแพทย์เอกลาภทองบริสุทธิ์นะครับของไทยเราขึ้นไปดูแผลแล้วนะครับไม่ใช่แผลเดียวแล้วครับเป็นแผลต้านทานขาซ้ายครับคะแนนหรือเปล่านะเลือดค่อนข้างออกมาเยอะด้วยนะครับต้องดูแพทย์แล้วนะครับเปลือกตาซ้ายครับแผลแรกนั้นตาขวานะครับเปลือกตาด้านขวาก็ดูครับว่ายังไงครับแพทย์สนามปรึกษาชกได้ไม่ได้ครับกรรมการที่ทำหน้าที่ชี้ขาดอยู่บนเวทีนะครับดูแพทย์ว่ายังไงครับเลี้ยงขึ้นไปดูนะครับก็จะคัดเลือดนะครับดูว่าแผลใหญ่ไหมครับเรายังเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าอยู่ไกลครับกล้องพยายามจะให้เห็นเหมือนกันโอ้เป็น2แผลที่น่ากลัวนะครับแผลหลังนี่ใหญ่กว่าครับเลือดออกมาค่อนข้างเยอะนะครับจนต่อการต้องยุติลงมานี่เป็นยกที่8นะครับน่าจะชกไม่ได้นะครับมี2แผลด้วยครับก็ต้องดูคะแนนแล้วครับถ้าแบบนี้นะครับตามกติกาคะแนนที่ผ่านมา8ยกครับรวบรวมคะแนนครับเอาละครับโอ้แผลนี้ต่ำด้วยครับแผลแรกนั้นสูงนะครับใต้คิ้วแผลนี้ติดเปลือกตาด้านซ้ายก็อยู่บริเวณอันตรายครับชกแข่งขันต่อไม่ได้ครับต้องรวมคะแนนทั้งหมดที่ผ่านมาครับลุ้นกันแล้วครับแต่เราก็มั่นใจครับว่ายก6นั้นน็อกเอาท์ทำได้ดีนะครับยก6เอาแล้วครับไปลุ้นคะแนนกันเราพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับผู้ป้องกันแชมป์ของน็อกเอาท์ CPF นะครับกับอานะอาอันดาเวสก็ทั้งคู่นั้นต่อยกันเรียกว่าใครดีใครอยู่เลยครับวัดกันตั้งแต่ยกที่2เป็นต้นมายก1นั้นไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตั้ง2 3 4มานี่เข้มข้นทุกยกนะครับมาถึงยกที่6นั้นก็ดูแล้วน็อกเอาท์ทำได้ดีนะครับในยกที่6การปล่อยลำตัวของอันดาเลสมากๆทำให้อันดาเลสนั้นอ่อนลงไปยก7ก็ถึงยิงคู่ขี้สูสีนะครับต่อมายก8มีแผลแตกเกิดขึ้นที่เป็นแผลที่2ของน็อกเอาท์คือแตกที่บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายแล้วก็แตกใกล้เปลือกตามากนะครับแพทย์สนามขึ้นไปดูแผลแล้วชกต่อไม่ได้ตามกติกาก็ต้องนับคะแนน7ยกนะครับเดี๋ยวเราต้องลุ้นคะแนนนะครับว่ากรรมการออกคะแนนอย่างไรใน7ยกที่ผ่านมาแต่เท่าที่เราดูด้วยสายตากันนะครับทั้ง7 SD ถ่ายทอดสดก็เห็นแล้วว่ายก6นั้นเป็นยกที่ดีที่สุดของน็อกเอาท์นะครับที่เหลือนั้นก็ถือว่าคู่ขี้สูสีเป็นอย่างยิ่งครับแต่ว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นแผลที่2ซึ่งอยู่ใกล้ตามากนะครับแล้วก็เป็นแผลยาวมีเลือดไหลออกมาค่อนข้างเยอะแผลแรกนั้นแตกยาวแต่ว่าเลือดไม่ออกมากนะครับนี่คือไฮไลท์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับการชกในวันนี้ก็ถือว่าทั้งคู่นั้นทำหน้าที่ได้สมราคานะครับทั้งแชมเปี้ยนและผู้ท้าชิงแต่เกิดอุบัติเหตุจากการต่อสู้เราก็ไม่ทราบว่าโดนอาวุธหรือว่าศีรษะโขกกันนะครับช่วงปลายท้ายๆมีศีรษะโขกกันเล็กน้อยที่กรรมการชาวเกาหลีใต้ต้องเตือนนะครับเชื่อว่าคะแนนนั้นพร้อมแล้วนะครับเราจะกลับขึ้นไปบนเวทีครับเพื่อดูคะแนนประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเนื่องจากมวยคู่นี้นะครับอุบัติเหตุฉะนั้นก็แตกแล้วก็จะรวมคะแนนใน8ยกที่ผ่านมานะครับกรรมการคิชชายาจากญี่ปุ่นให้น็อกเอาท์77นักมวยชาวฟิลิปปินส์75กรรมการเลตาวีต้านะครับจากนิวซีแลนด์ให้น็อกเอาท์79น้ำเงินจากฟิลิปปินส์73กรรมการชาวปานามาอาเล็กมาลินจากนิวซีแลนด์ปานามานะครับให้น็อกเอาท์78แล้วก็นักมวยชาวฟิลิปปินส์74 The winner red corner น็อกเอาท์ CP Festmart นะครับป้องกันแชมป์ในรุ่นมินิมัมเวทของสมาคมมวยโลกไว้ได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับ75 75 75ในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์นะครับ
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครสวรรค์นะครับนายกิตติเกษมนิโรธธนรัตน์ท่านนายสนามมวยเวทุลมีพลเอกเดชอุดมนิชรัตน์ดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์แล้วก็นายอดิษฐ์กฤษณวงศ์นะครับช่วยกันคาดเข้มขัด The Winner Red Corner Knockout CPF นี่แหละครับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับ